การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนสวัสดีครับน้องๆทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้เราจะได้มารู้จักกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนกันนะครับน้องๆครับความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของแต่ละชุมชนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาที่ผ่านไปนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนย่อมส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้เรามาดูที่บ้านของพลอยกันนะครับคุณตากับคุณยายกำลังนั่งดูรูปของพลอยกับคุณแม่ของพลอยตอนเด็กๆเอ๋คุณตากับคุณยายจะว่ายังไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับดูสิยายหลานเรากับลูกเราหน้าเหมือนกันจริงๆรูปเนี้ยที่บ้านยังมีสวนเต็มไปหมดเห็นรูปหลานพลอยกับพินแล้วอดนึกเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่ได้เลยนะตานั่นนะสิยายสมัยก่อนตึกรามบ้านช่องผู้คนก็ยังไม่เยอะแยะมากมายเท่าสมัยเนี้ยเดี๋ยวนี้จะไปไหนมาไหนก็แสนจะสบายมีรถมีถนนตัดผ่านกันเต็มไปหมดดูอย่างรูปนี้สิยายสมัยก่อนตอนแม่พินเด็กๆนะยังมีคลองอยู่ตรงนี้เลยสมัยเนี้ยเขาก็ถมทำเป็นถนนตัดผ่านไปซะละก็ความเจริญมันเข้ามาดูอย่างบ้านที่ถัดเราไปสิตาแต่ก่อนทำเกษตรกรรมทำไร่ทำนาเดี๋ยวนี้ก็ขายที่เขามาซื้อไปทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วคนในชุมชนเราก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปทำงานในโรงงานกันทั้งนั้นเลยนะยายแล้วยายล่ะสนใจจะไปทำงานในโรงงานบ้างไหมล่ะจ๊ะแหมตานี่ล่ะก็ยายแก่ขนาดนี้แล้วเก็บแรงไว้ทำกับข้าวให้ตากินดีกว่านะจ๊ะว่าแล้วก็ไปกินข้าวกันเถอะตานี่ก็เที่ยงแล้วเอาล่ะครับน้องๆเรามาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างจากเมื่อก่อนที่ชุมชนของเราเป็นชุมชนขนาดเล็กๆก็กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ส่วนชุมชนที่มีขนาดใหญ่ก็ขยายไปเป็นเมืองหรืออาจเปลี่ยนแปลงจากชุมชนที่มีคนอยู่มากเป็นชุมชนที่มีคนอยู่น้อยลงก็ได้ครับเนื่องจากความเจริญมากขึ้นคนไปทำงานนอกชุมชนและย้ายถิ่นฐานออกไปทำให้ชุมชนมีขนาดเล็กลงการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนริมแม่น้ำหรือริมคลองกลายเป็นชุมชนที่มีถนนตัดผ่านมีโรงงานอาคารสูงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ทำการเกษตรเป็นแหล่งโรงงานบ้านจัดสรรทำถนนหนทางพื้นที่บางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงทางความเจริญเช่นนำที่ดินในบริเวณนั้นไปสร้างถนนสะพานเขื่อนเป็นต้นคนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพเช่นเปลี่ยนจากการเพาะปลูกโดยขายพื้นที่ของตัวเองและเข้าไปทำงานในเมืองเช่นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นหรืออาชีพที่สืบทอดกันมาในชุมชนเช่นแต่ก่อนในชุมชนปั้นหม้อปั้นโอ่งทำจักสารตอนนี้คนที่สืบทอดก็ลดน้อยลงคนรุ่นใหม่ก็ไปทำอาชีพอื่นมากขึ้นก็ทำให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นก็อาจสูญหายไปอีกด้วยเอาล่ะครับน้องๆจากที่เราได้รู้จักถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันไปแล้วการขยายขนาดของชุมชนและการลดขนาดของชุมชนชุมชนริมน้ำเป็นชุมชนที่มีถนนตัดผ่านพื้นที่ทำการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่บางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนอาชีพของคนในชุมชนล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนทั้งสิ้นเลยครับเอาล่ะครับน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสุดท้ายกับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วนะครับช่วงฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดเอาล่ะครับน้อง
เรามาดูเฉลยกันเลยครับข้อที่ถูกต้องได้แก่ข้อ1 2และ4การเปลี่ยนแปลงของชุมชนส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงการนำที่ดินในบริเวณนั้นไปสร้างถนนสะพานเขื่อนทำให้ชุมชนสูญหายการขยายขนาดของชุมชนมีผลกับการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนและข้อที่ผิดคือข้อที่3ผู้คนที่เข้ามาอาศัยมากขึ้นไม่ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปเป็นข้อที่ผิดครับเพราะคนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนด้วยเช่นกันเป็นยังไงบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนครั้งต่อไปนั้นเราจะได้มาทำความรู้จักเรื่องผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในชุมชนซึ่งแน่นอนครับว่าจะต่อเนื่องจากเรื่องนี้แน่นอนน้องๆอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ